ครับข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับและก็ไม่เคยลงทะเบียนในมาตรการม.33เรารักกันนะครับโดยมีข่าวดีนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยนะครับเขาแจ้งมานะครับว่าให้เข้าไปติดต่อเพื่อขอลงทะเบียนในมาตรการม.33เรารักกันเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคม2564ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 18:30 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับและเน้นย้ำนะครับว่าให้บุคคลในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดตัวจริงนะครับที่ยังไม่หมดอายุไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองนะครับไม่สามารถมอบอำนาจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บัตรประจำตัวประชาชนยังไม่ได้เป็นแบบสมาร์ทการ์ดก็ให้ท่านไปเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับหรือบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้รีบไปทำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับยังพอมีเวลานะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ลงทะเบียนได้เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่15ถึง28มีนาคม64ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้นะครับ